สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีครับอาการอย่างไรพฤติกรรมแบบใดจึงจะเข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์วันนี้รายการพบหมอสิริราชมีให้ติดตามชมกันครับภาวะสมองเสื่อมมีหลายชนิดนะครับซึ่งชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือโรคอัลไซเมอร์โดยครอบครัวของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ใกล้ชิดนะครับอาจจะสังเกตความผิดปกตินี้ได้นะครับโดยเป็นความผิดปกติในด้านของความจำนะครับแล้วก็พฤติกรรมและอารมณ์ที่เกิดขึ้นความจำที่ผิดปกตินะครับจะเป็นความจำระยะสั้นนะครับเช่นอาจจะมีการพูดซ้ำในสิ่งที่เพิ่งพูดไปนะครับหรือมีการถามซ้ำในสิ่งที่เพิ่งได้รับคำตอบมาในขณะที่ความจำในอดีตนั้นผู้ป่วยมักจะจำได้ดีครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์และบุคลิกภาพนะครับในช่วงแรกๆอาจจะมีอารมณ์เฉยเมยนะครับขาดความกระตือรือร้นนะครับต่อมาก็อาจจะมีเรื่องของอาการหงุดหงิดอารมณ์ซึมเศร้าอาจจะมีอาการก้าวร้าวหวาดระแวงซึ่งปัญหาเรื่องของความจำพฤติกรรมและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าติดต่อกันอย่างน้อยนาน 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมผู้ป่วยควรที่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์ครับในระยะแรกที่ผู้ป่วยยังมีอาการสมองเสื่อมไม่นานนะครับควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่ช่วยกระตุ้นการรู้คิดนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนร่วมภายในบ้านนะครับอย่างเช่นอ่านหนังสือพิมพ์นะครับดูทีวีก็จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นความจำของผู้ป่วยได้อีกด้วยครับการใช้ยารักษาในปัจจุบันนั้นจะเป็นการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมลงของสมองนะครับแต่การรักษาเพื่อหยุดยั้งภาวะสมองเสื่อมนั้นยังไม่สามารถจะทำได้ในปัจจุบันครับการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นโดยเฉพาะการพัฒนาด้านความจำและฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยซึ่งควรทำอย่างมีระบบและเป็นระเบียบครับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับก็ควรจะจัดให้เป็นระเบียบนะครับเป็นหมวดหมู่การสื่อสารกับผู้ป่วยนะครับผู้ดูแลผู้ป่วยควรจะสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยคำพูดที่ชัดเจนนะครับสั้นๆถ้าผู้ป่วยไม่เข้าใจก็อาจจะต้องมีการพูดซ้ำนะครับผู้ดูแลผู้ป่วยควรที่จะมีความยืดหยุ่นในการดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีความอดทนในการดูแลผู้ป่วยอย่างสูงครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน